ประมาณน่าจะพูดถึงพลอยไมเกรนนะฮะจ้าจ้าประมาณ 5-6 เดือนแล้วเนี่ย6เดือนจ้าครั้งเดียวหายเลยจ้าโอเคมาวันนี้แค่หัวเข่าเนาะอันนี้หัวเข่าพลอยสังเกตแต่ขอแถมด้วยนะจ้าแถมตาสว่างก็จึงได้ไปนะมั่งตาสว่างตาสว่างที่ก็ได้ไปแล้วโอเคสังเกตของเขาจ้ะมันจะอยากนี่มาเจอสองมือปราบจัดจ้ะเนาะปึ๊บเริ่มหายใจถามว่าไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมแค่นี้พอเนาะหายใจซะก็แค่ผ่อนหนักกันหน่อยนี่เรียกว่าเทสความรู้สึกล้วนๆเลยไม่ฝืนความรู้สึกโทษครับไหวไหมครับไหวไหมแค่นี้พอเนาะสามสองนะแตะมือไว้เลยครับสังเกตตัวเองหลับตาได้ยิ่งดีดูพลังงานจะวิ่งไปทั่วตัวให้ดูลงไปฝ่าเท้าไหมรู้สึกว่าลงไหมครับเดิมถึงหัวเข่าแล้วค่ะโอเคที่ผมแตะฝ่าเท้าคือต้องการสื่อร่างกายผมเป็นสื่อไฟฟ้าสถิตครับบอกได้เหยียบหลังเท้าผมเลยครับนี่แหละแค่นี้แค่นี้สบายทุกคนบอกได้คอยดูว่าเขาจะให้ปวดนะโปรดสังเกตลุงงอกไม่ใช่ผู้วิเศษแต่รู้ระบบการทำงานของธรรมชาติถามว่าหัวเขาตึงไหมครับงอสบายเลยครับโอเคเลยลุงแต่ข้างในยังนั่นจ้ะเดินก็ได้การเช็คโดยการจริงเลยเดินพื้นไปเดินไปเจ็บก็เจ็บสบายเปรี้ยงป่ะยังเป็นธรรมชาติมันเดินเลยลงเลยนี่ไม่กึดเลยอ่ะไม่กึดเลยปกติเดินถ้ายันขาแล้วจะเจ็บอ่ะห้ามพูดเขาบอกจะนะห้ามพูดว่าปกติเดินไหมไม่ปกติมันจึงเดินเป็นเช่นนั้นต้องบอกว่าเดิมมันไม่ปกติคือการจริงต้องไม่เปลี่ยนถึงเดินขั้วความคิดซะเดิมมันไม่ปกติมันถึงเดินสรุปพูดกันความเจ็บปวดก็คือความไม่ปกติค่ะแต่ต้องคนไม่เข้าใจก็บอกว่าฉันเป็นมาตั้งนานหลายปีแล้วมันก็เป็นปกติของฉันโอเคนะจ้าโอเคแต่เมื่อเวลาตรงนี้ปุ๊บความเป็นปกติที่เขาว่าปวดมาถึงปวดจริงๆไม่ใช่จริงๆคือมันไม่ปกติมันถึงเจ็บปวดมันถึงก้องแก๊บพอเรามาเจอพลังงานบริสุทธิ์แชร์ให้ปุ๊บเฮ้ยหายปุ๊บปั๊บความเป็นปกติกลับคืนมาแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปก็ใช้ชีวิตให้อยู่ในท่ามกลางของความเป็นปกติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ดองไม่ดองก็ฝังคิดให้มันจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคนะก็บอกกระบวนการคิดต้องให้มันจบต่อไปก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทำดีที่สุดขั้วหนีชั่วสุดขีดทำอาชีพให้สง่างามสมศักดิ์ศรีที่การเป็นมนุษย์ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอประกอบด้วยของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเท่านั้นรับผิดชอบชั่วดีตามมนุษย์ที่มีกันห้ามทำลายสังคมรู้จักกระลุงออกขอเท่านั้นอย่าให้สังคมเสียหายอย่าทำลายสังคมอย่าไปพิษภัยกับใครเนาะพยายามให้รู้เขาทั้งหมดเขาด่ากันก็ให้รู้ว่าเขาด่าเรื่องอะไรอย่าไปร่วมกับเขาเขาชมกันก็ให้รู้ว่าเขาชมเรื่องอะไร
เดี๋ยวเรื่องของเขาหรือตรงกลางสบายเราต้องเป็นตัวเราเองชัดเจนชัดเจนแล้วค่ะนี่มนุษย์ที่จัดสรรความเป็นมนุษย์ได้ก็อยู่ตรงนี้ครับดูหัวจะเบามากเราเคยฟังเพลงเนาะคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ต่อมาแม้จะเป็นแฟนกันก็หายใจแทนกันไม่ได้เข้าใจนะจ้าแต่ลุงออกช่วยให้หายใจได้สะดวกแน่นอนครับโทษครับโทษครับชัดเจนไหมครับสรุปแล้วลุงหอกับแฟนคนละสถานะแต่นะจ้าแฟนก็ดีลุงหอกก็น่าจะบอกว่าดีเหมือนกันแต่ดีคนละกันแต่สุขภาพร่างกายลุงหอกให้ได้จ้าแต่นะให้คิดเช่นนั้นเวลาวิธีคิดค่ะแล้วจะรู้ว่าแยกออกจากกันได้ชัดเจนแลนี่คือปัญญาเขาเรียกว่าแยกแยะแยกย่อยได้คนมีปัญญาต้องแยกแยะแยกย่อยสิ่งที่มันเข้าหูมาเข้าตามาจมูกปากลิ้นกายสัมผัสคนมีปัญญาต้องแยกแยะแยกย่อยได้คนขาดปัญญาเป็นเครื่องมือเขาหมดโอเคนะค่ะพอใจไหมจ้ะโล่งสุดขั้วไหมครับโล่งเลยอ่ะใช้ได้เลยนะประเมินตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์90%เลย90ใช่เหรอโอ้โหมั่นใจอยากสบายตัวใช่ไหมเราเน้นมากครับสบายตัวส่วนที่เขาบอกว่าเป็นโรคนู้นโรคนี้ไขมันในเลือดสูงมันเรื่องของเขาเราไม่สนแต่เราสบายได้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกร่มใสร่างกายแข็งแรงดีนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนอกนั้นเรื่องของเขาหมดโอเคนะหรือใช้ให้เป็นประโยชน์ 90% โอเคนะครับดีใจด้วยครับที่รับง่ายไว้แล้วเกินครับ